เอาเชิญครับผมอ๋อก็ปวดไหล่อ่ะแล้วก็ปวดขาตรงน่องแค่นี้เองอ๋อแคชน้อยจังปวดน่องปวดขาปวดไหล่อ่อนดูนะฮะเดี๋ยวแรงจะกลับคืนมาครับตรวจสังเกตสองมือเปล่าที่พยายามบอกว่าพนักงานบริษัทผ่านสองมือเปล่าในหนึ่งความเข้าใจมันจะมีตอบโจทย์ไหมเนาะเอาร่างกายเป็นเครื่องวัดครับความรู้สึกล้วนเลยพลังงานนี่มันจะให้ผลดีเร็วขนาดนี้ก็ครับไหลหน้านี่เลยปุ๊บครับโปรดสังเกตไหล่โทษครับอีกครั้งหนึ่งเปิบถามว่าอยากจะเติมทีเดียวให้หมดไม่ต้องรอครั้งหน้าอ่อนตัวตามผมครับสังเกตน่องด้วยนะครับเหยียดขาออกมาสักหน่อยโอเคโทษครับโทษครับปั๊บไปแล้วครับไหลโอ้ไหมขยับเองดีค่ะชัดเจนเบาหายง่วงยังหายน้องปึ๊บเป็นคนละขับนี่เบื่อไหมครับค่ะเบื่อเหรอพาคนมาเอาบุญนะค่ะขับรถตู้เป็นไหมครับเอ๊ะเป็นรถตู้นะเขาจะเดินมากันเยอะอีกค่ะเดี๋ยวรถบัสมาเอารถบัสมาเลยมันมีที่จอดเป็นรถบัสใต้สะพานรถตู้ใต้สะพานเดี๋ยวรับไม่ไหวไปนอกสถานที่ก็มาถึงนาทีนี้ทางด้านคลองสามเขามีคลองสามคลองสามเขาคลองสามอะไรคะคลองสามก็วัดธรรมกายใช่เขาติดต่อมาให้ไปบรรยายพร้อมสาธิตคือคนที่เขาอยู่นั่นเขามาที่นี่เขาก็มาเห็นผมพูดจาผมทำอะไรต่างๆดูนั่งเขาดูยูทูบด้วยพอเข้ามาก็เชื่อว่าเขาได้ผลเขาไปบอกคณะในส่วนก็ติดต่อมาว่าอยากจะให้ไปบรรยายพร้อมสาธิตเป็นคนจำนวนมากเลยที่ว่าแต่เวลานี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มชัดเจนเพราะว่าเพิ่งส่งข้อมูลแต่มีพระหนึ่งส่งข้อมูลเขาอยากจะรู้ประวัติดูก็เลยบอกประวัติเขาหนึ่งในนั้นก็นี่เนาะบอกผลงานเองแน่นอนนะครับเขาต้องกันกรองบุคคลที่จะไปทำอะไรที่แห่งนี้เพราะมันเป็นองค์กรหนึ่งก็ถ้าหากว่าเขาดีใจยังไงนะอยากได้ผู้บริหารก็จะเช็ดวันเวลาไปแล้วให้เป็นจำนวนมากๆใช้เป็นห้องโถอย่าเป็นแสนยังไงถ้าได้ประสานงานก็ดีนะคะก็
จะมีบุคคลที่ประสานอยู่ก็ต้องระวังระวังคนที่จะแอบผลประโยชน์เพราะนี่เพราะว่านี่ต้องระวังส่วนตัวเหมือนกันส่วนตัวต้องระวังผลด้วยสิ่งนี้มันเป็นของที่วิเศษเลยนะครับก็ครับถามว่าขยับเลยครับโหมโดนเส้นโดนหมดโดนปวดน่องจะโดนหมดผมมือผมไปทางนั้นจะโดนผมจะใช้ส่วนนี้ก็ได้สบายไหมหายง่วงแน่นะค่ะเพราะว่ามันตอนนอนชอบปวดตรงเนี้ยปวดน่องอะคืนที่ผ่านมาเป็นไหมครับค่ะคืนที่ผ่านมาเป็นไม่ปวดค่ะเดี๋ยวนี้เบาไหมท่านได้ค่ะแปลว่าคืนต่อไปไม่มีอ๋อได้ถ้ามันเบาตอนนี้มันเป็นข้อที่ใช้เลยคืนต่อไปไม่มีแล้วจำเป็นมึงมองไม่ค่อยสวยนิดหน่อยนิดหน่อยดูนะฮะสองฝั่งมือช่วยได้ไหมครับก็ครับหรือว่าสองฝ่ามือมันจะช่วยได้หรือเปล่าตอนเรียนหนังสือเอาวีผมวีไปแจกเศษกระดาษเศษกระดาษติดวีครูผมว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตมือผมเหมือนกันครับนั่นคือไฟฟ้าสถิตที่นั่งตอนนั้นที่ผมบอกมือนั่นคือไฟฟ้าสถิตนะครับทราบว่ามีคนเดียวเชื่อมั่นนะว่าสามารถควบคุมหรือว่าควบคุมไฟฟ้าสถิตได้ไฟฟ้าในบรรยากาศคนเป็นแสนเนี่ยรับรองได้เลยเกินกว่า 95% ในห้องจะรับได้แล้วมันวิจิตรสดานมากมาถึงยุคเขาครับงั้นเวลาผมสัมผัสไปมันจะเบาไปตามมือก็คือระบบประสาทนั่นเองครับบทความนะก็ครับคือระบบประสาทตัวนี้ผมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ผมเรียกว่าพระธรรมนะเราต้องเข้าถึงพระธรรมจึงจะใช้ได้เป็นประโยชน์ชัดเจนแค่นี้ก็จะรู้ว่าไอ้มันงงไอ้ตัวมันหายไปได้ไงวะโอ้โหครับบินได้สบายตัวหลังจากบ้านเลยครับนี่แค่นี้จะมีผลเยอะครับมีผลเยอะเลยโทษครับโทษครับโทษไม่ต้องมาค่ะเพราะพลังก็เป็นจะให้ผลมันคือสบายตัวนั่นเองครับค่ะอยากหายปวดและสบายตัวครับโอเคนะค่ะโอเคจบครับประมวลผลเลยกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่คิดพอดี 90% 90% เซ็นรับแซ่แล้วก็โอเคแป๊บจบข่าวเลยนั่นกางเกงตัวเองเช็ดเลย
ตื่นเช็ดโอเคนะจบข่าวนะค่ะครับเหมือนกัดกระดูกเลยถูกต้องครับไคโรถูกต้องครับต่อไปไม่ต้องไคโรได้พลังนี่มันกลับให้เองครับไคโรไคโรไคโรที่เป็นหลายโรคเลยการไหลเวียนเลือดซ้อนเนี่ยจากปลายประสาทไปนิ้วมือครับไปนิ้วชาหมดเลยแล้วก็พามาถึงปากว้าวแล้วก็ไอมีเซมค่ะไปที่ปกเสื้อครับร้อยแปดกันแล้วกันนะวงเล็บร้อยแปดเลยเนาะง่ายเบื้องชาเรียนพลังงานเอกโอ้เจ็บโอเคดีมากเป็นทั้ง6เดือนแล้ว